เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยส่วนข้อสุดท้ายนะครับของบทนี้ก็เป็นข้อ43ก็ในการอัดแก๊สอาร์กอน1กิโลโมลจากปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เมตรที่0องศาเซลเซียสความดัน 1.01 คูณ10ยกกำลัง5พาสคาลให้มีปริมาตรเป็น14ลูกบาศก์เมตรที่ความดันเดียวกันจงหาก็ไก่งานที่ใช้อัดแก๊สขอไข่อุณหภูมิของแก๊สหลังการอัดขอควายพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนไปแล้วก็งองูพลังงานความร้อนที่แก๊สปลดปล่อยออกมาข้อนี้ถาม4ข้อย่อยเลยนะครับก็ขอคงอเราจะเริ่มจากกไก่ก่อนจะเริ่มจากกไก่เรามาเขียนข้อมูลก่อนว่าโจทย์ข้อเนี้ยให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเริ่มจากในการอัดแก๊สอาร์กอน1กิโลโมลโมลเนี่ยมันเป็นตัวแปร n ซึ่งมันไม่ใช่1โมลนะมันเป็น1กิโลโมลก็คือ1คูณกับ10ยกกําลัง3โมลเป็นตัวแปรแรกทีนี้เนี่ยเขาอัดแก๊สจากปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เมตรให้ปริมาตรเป็น 14.0 ลูกบาศก์เมตรทีนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไปเราก็กำหนดขึ้นมาว่าให้อันไหนเป็น V1 V2 ก็ว่าไปปริมาตรตอนแรกพี่ให้เป็น V1 เท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาตรตอนหลังพี่ให้เป็น V2 เท่ากับ14ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ให้มาว่าที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียส0องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นอุณหภูมิก่อนการอัดแต่อย่าลืมว่า0องศาเซลเซียสเนี่ยเราต้องแทนเป็นหน่วยเคลวินก่อนนะครับ0องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นหน่วยเคลวินโดยการเอามาบวกกับ273ก็จะได้เป็น273เคลวินแล้วก็ให้ความดันมาความดันเป็นตัวแปร P เท่ากับ 1.01 คูณ10ยกกำลัง5พาสคาลมาดูข้อกไก่ก่อนกไก่ถามหางานที่ใช้อัดแก๊สถ้าเป็นงานที่ใช้อัดแก๊สก็ใช้สูตรเดียวกันเลยก็คือ W เท่ากับ P delta V ซึ่งโจทย์ก็บอกมาอยู่ว่าที่ความดันเดียวกันความดันเดียวกันก็แปลว่า P อ่ะมีค่าเท่าเดิมเราก็แทน P ลงไปเลยเป็น 1.01 คูณกับ10ยกกำลัง5หน่วยก็เป็นพาสคาลคูณด้วย delta V delta V คือปริมาตรตอนหลังลบปริมาตรตอนแรกตอนหลังเป็น14ลูกบาศก์เมตรตอนแรกเป็น 22.4 หน่วยก็เป็นลูกบาศก์เมตรเหมือนกันแล้วก็คิดเลขเลยจะเหลือ 1.01 คูณ10กำลัง5แล้วก็คูณกับ 14 ลบ 22.4 จะได้เป็นลบ 8.4 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็คิดเลขนะครับเอา 1.01 คูณกับ 8.4 ก่อนก็เป็น404กับ808ได้เป็น8484เลื่อนจุดมา3จุดคูณกันจะได้เป็น 8.484 นะครับได้เป็นลบ 8.484 คูณด้วย10ยกกำลัง5ในหน่วยจูลก็เป็นคำตอบของข้อแรกพี่ก็คำตอบข้อแรกเนี่ยมาเขียนในข้อนี้ในกไก่งานก็เป็นลบ 8.484 คูณ10ยกกำลัง5จูลต่อมาข้อขอไข่ข้อขอไข่ถามหาอุณหภูมิของแก๊สหลังการอัดจากตัวแปรที่เรามีเนี่ยเรารู้ตัวแปรครบเลยว่าโมลเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าหาอุณหภูมิน้องก็ใช้สูตรนี้ได้เลยกฎของแก๊สก็คือ PV เท่ากับ NRT อยากหา T แล้วก็ย้ายค่าสมการกลายเป็น T เท่ากับ PV ส่วนด้วย NR ซึ่งอุณหภูมิเนี่ยเขาถามหาอุณหภูมิของแก๊สหลังการอัดแล้ว
เราก็ต้องแทนค่าตัวแปรเนี่ยเป็นหลังการอัดความดันหลังการอัดโจทย์ก็บอกมาอยู่ว่าความดันเดียวกันก็แปลว่าความดันคงตัวเป็น 1.01 คูณ 10 กำลัง 5 ปาสคาลเหมือนเดิมส่วน V เป็นปริมาตรหลังการอัดนะครับปริมาตรหลังการอัดเขาบอกว่ามันเป็นปริมาตร14ลูกบาศก์เมตรก็แทนเป็น14เข้าไปเลย N เป็นจำนวนโมลหลังการอัดซึ่งมันก็เท่าเดิมแหละคือ1กิโลโมลเป็น1กิโลโมลก็คือ1คูณ10ยกกำลัง3คูณกับ R R มันคือค่าคงที่ของแก๊สแทนเป็น 8.31 เข้าไปส่วนที่เหลือก็ค่าคิดเลขแล้วก็คิดเลขแยกแผ่นเหมือนเดิมเป็น 1.01 คูณ14ส่วนด้วย 8.31 10กำลัง5ส่วน10กำลัง3มันจะเหลือ10กำลัง2นะครับแล้วก็เอา14คูณ 0.01 เราประมาณ14ไปเลยก็ได้ 1.01 มันมีค่าประมาณ1แหละนะครับแล้วก็เหลือ14หารด้วย 8.31 ก็1818เป็น 8.31 เหลือเศษ 5.69 ใส่จุดเติม0ก็คือเล่นจุด 8756พอดีก็จะได้เป็น 1.7 พอดีเป๊ะเป็น 1.7คูณกับ10กำลัง2ก็คือ170นะครับได้ 1.7 คูณ10กำลัง2เป็น170หน่วยก็ต้องเป็นเคลวินก็ได้คำตอบข้อขอไข่ขอไข่ก็จะตอบว่าอุณหภูมิของแก๊สหลังการอัดเนี่ยจะเท่ากับ170เคลวินต่อมาเป็นข้อคอควายข้อคอควายคือพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนไปพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็คือตัวแปรเดลต้ายูนะครับทีนี้จะอยากหาเดลต้ายูต้องหายูก่อนจากยูเท่ากับ3ส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2 NRT แล้วก็3ส่วน2KB คูณ T น้องจะเห็นได้ว่าตัวแปรเนี่ยมันมีหลายสูตรเพราะมีหลายตัวแปรน้องก็ต้องเลือกสูตรที่เรารู้ค่านะครับคือซึ่งเราใช้ได้หลายสูตรแหละแต่ว่าพี่จะใช้สูตรนี้พี่ขอเลือกใช้สูตรนี้ถ้าเกิดอยากหาเดลต้า U ก็คือ U 2ลบ U 1แล้วก็แทนค่าตัวแปรลงไปเราจะเห็นว่าตัวแปร n น่ะก็คือจำนวนโมมันมีค่าคงที่ r ก็คงที่แต่ t อ่ะไม่คงที่พี่ก็ดึง3ส่วน2 n r คูณกับ t 2ลบ t 1นะครับเดลต้า u จับ u 2ลบ u 1ลบกันเสร็จพี่ดึงตัวร่วมมาเป็น3ส่วน2 n r คูณกับเดลต้า t ก็คือ t 2ลบ t 1แทนค่าเป็นเดลต้า u เท่ากับ3ส่วน2 n คือจำนวนโมจำนวนโมมันเท่ากับ10ยกกำลัง3 10กำลัง3ก็เขียนไปเลย R เป็น 8.31 แล้วก็ T2 ลบ T1 ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยจาก170เคลวินนะครับเป็น T2 170เคลวินไปเป็นลบ T1 T1 ก็จะเป็น273เคลวินแล้วก็จะเหลือ3ส่วน2คูณ10กำลัง3คูณ 8.31 คูณด้วย170ลบ273แล้วก็ตั้งลบ170ลบ273ตั้งไป273ลบ170ดีกว่า301เป็นลบ93เคลวินเป็นลบ93แล้วก็คูณเลขเลยมี3ส่วน2คูณ10กำลัง3คูณ 8.31 คูณลบ93ก็พี่ก็จะคูณทีละตัวเป็น 8.31 คูณ93ก่อนละกันคูณกันได้3 9 24 9 27
9872734 382277เป็น772.83ครับอันนี้คูณกันเสร็จละแล้วก็คูณกับ3อีกคูณกับ3ก็เป็น9 8324 336 78 7321 23เป็น 2318.49 ก็เป็น 2318.49 อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายลบด้วยแล้วก็หารด้วย2คูณ10กำลัง3ก็เอาไม่2ตัดเป็นลบ1159.25คูณกับ10ยกกำลัง3ก็เขียนใหม่ได้เป็นลบ 1.16 คูณกับ10ยกกำลัง6นะครับเป็นลบ 1.16 คูณ10กำลัง6ลบ 1.16 คูณ10กำลัง6ก็ได้คำตอบข้อขอควายแล้วว่าพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นลบ 1.16 คูณ10กำลัง6เวลาเจอเครื่องหมายลบน้องจะตกใจว่าคิดผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบแหละเดลต้ายูเนี่ยแล้วก็สุดท้ายงงูถามหาพลังงานความร้อนที่แก๊สปลดปล่อยออกมาถ้าเป็นงองูเนี่ยถามหาพลังงานความร้อนก็คือตัวแปรเดลต้าคิวอาจเป็นคิวธรรมดานะครับเป็นคิวธรรมดางองูหาคิวจากสมการก็คือคิวเท่ากับเดลต้ายูบวกดับบิลซึ่งเดลต้ายูกับดับบิลเนี่ยเราหามาจาก2สมการละ2ข้อละอย่างเดลต้ายูเป็นลบ 1.16 คูณ10ยกกำลัง6ลบ 1.16 คูณกับ10กำลัง6จูลบวกกับ W ก็คืองานงานเนี่ยเราก็หามาแล้วนะครับจากข้อกไก่กไก่เราหางานมาได้เท่ากับลบ 8.484 คูณกับ10กำลัง5ทีนี้จะบวกลบกันได้เราก็ต้องทำจุดให้แบบคูณกับ10ยกกำลังเลขเดียวกันก่อนพี่ก็จะทำเป็นลบ 1.16คูณกับ10กำลังลบ610กำลัง6ก่อนนะครับบวกกับลบ 0.85 ละกันพี่ประมาณเลยนะเป็น 8.5 ก็คือ 0.85 คูณ10กำลัง6แทนก็จะเหลือลบ 2.1 เป็น 2.1 คูณกับ10ยกกำลัง6ในหน่วยจูลเป็นคำตอบข้องงูก็ได้ว่าข้องงูตอบเท่ากับลบ 2.1 คูณกับ10ยกกำลัง6ในหน่วยจูลคำตอบก็ครบทั้ง3ข้อแล้วทั้ง4ข้อแล้วนะครับก็คือข้อเนี้ยจุดให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำหลายข้อเราจะเริ่มจากข้อก่อนใช่ไหมก็ไก่เนี้ยถามหางานแล้วก็ใช้สูตรงานก็คือ W เท่ากับ P delta V P เป็นค่าคงที่ก็คือ 1.01 คูณ10กำลัง5ตามโจทย์เลยเดลต้า v เป็นปริมาตรตอนหลังลบตอนแรกลบออกมาได้ติดลบก็ไม่เป็นไรก็คูณเลขกันจะได้ว่า w หรือว่างานเนี่ยเท่ากับลบ 8.484 คูณ10ยกกำลัง5จูลส่วนขอไข่อุณหภูมิของแก๊สหลังการอัดอุณหภูมิก็ใช้สูตรจาก pv เท่ากับ nrt ซึ่งตัวแปรที่เราแทนเนี่ยต้องเป็นตัวแปรหลังจากการอัดแก๊สแล้วก็แทน p แทน v แทน n แทน r เข้าไปจะได้ว่า t เนี่ยอุณหภูมิจะเป็น170เคลวินเป็นคำตอบข้อขอไข่แล้วก็ขอควายถามหาพลังงานภายในของแก๊สที่เปลี่ยนไปก็คือเดลต้ายูจากสูตรเนี่ยยูมันเท่ากับ3ส่วน2 PV 3ส่วน2 NRT แล้วก็3ส่วน2 KB คูณ T น้องเลือกใช้มาสักสูตรหนึ่งซึ่งพี่เลือกใช้สูตรนี้ถามหาเดลต้ายูก็จับลบกันเลย N กับ R เป็นค่าคงที่ดึงตัวร่วมมาได้ส่วน T ไม่เท่ากันก็จับลบกันนะครับเป็นเดลต้ายูเท่ากับ3ส่วน2 NR คูณกับเดลต้า Tแทนค่าตัวแปรลงไปก็จะได้ว่าเดลต้ายูเนี่ยมันมีค่าเป็นติดลบ 1.16 คูณกับ10ยกกำลัง6หน่วยก็ต้องเป็นหน่วยจูลนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายงองูงูถามหาพลังงานความร้อนที่แก๊สปลดปล่อยออกมา
ก็การหา Q เนี่ยก็หาจากสมการ Q เท่ากับ delta U บวก W delta U หามาแล้วแล้วก็ W ก็หามาแล้วนะครับข้อก็ไก่ข้อก็ไก่กับข้อควายเนี่ยแล้วก็แทนค่าลงไปจะได้ว่า Q เนี่ยออกมาเป็นติดลบ 2.1 คูณ 10 กำลัง 6ก็แสดงว่าพลังงานความร้อนที่แก๊สปลดปล่อยออกมาก็คือคายออกมาเท่ากับ 2.1 คูณกับ10ยกกำลัง6จูลคำตอบทั้ง4ข้อก็ตามนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ